สวัสดีค่ะดิฉันเป็นแม่บ้านมาหลายปีอยู่กินกับเจ้านายมานานแล้วทำงานในการทำงานก็คือตื่นก่อนนอนที่หลังค่ะกลางคืนดึกดึกกลางคืนถ้าเวลาเจ้านายหิวข้าวต้องการเรียกก็ต้องลุกมาทำกับข้าวให้เจ้านายค่ะวันหยุดเวลาพักผ่อนไม่เป็นเวลาคืออันนี้อาชีพแม่บ้านค่ะลางานยากไม่มีใครแทนเวลาต้องการหยุดหรือป่วยเวลาตัวเองป่วยแต่ลาเจ้านายบอกไม่มีคนแทนบางทีเจอเจ้านายยังไม่ทันได้อ้าปากเจ้านายก็สั่งงานแล้วสวัสดิการไม่มีแม่บ้านอยู่ทำงานที่บ้านไม่มีประกันสังคมค่ะถ้าจะทำบัตรต่อบัตรแต่ละทีก็ต้องโดนหักเงินต้องจ่ายให้นายหน้าค่ะวันนี้ก็เจ้านายก็สั่งงานปวดหัวมากเลยงานก็เยอะยังไม่ทันได้ทำเลยวันนี้มาพูดก่อนเดี๋ยวแต่ตอนนี้ก็จะขอตัวไปทำงานก่อนค่ะงานก็เยอะเจี๊ยบหัวก็เจี๊ยบหัวอะไรก็พักผ่อนก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเป็นแม่บ้านก็อย่างนี้เลยเนาะชีวิตการแม่บ้านไม่มีแม่บ้านก็เจ้านายก็ไม่สบายหรอกไม่มีรองเท้ากันลื่นเลยเนี่ยทำยังไง
ังไงดีเนี่ยหนูขาหักหรือเปล่าใครเจ๊ส่งพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเนอะอ้าวมีบัตรประกันสังคมไหมมีรองเท้ากันเลื่อนนะคะเจไม่ได้ซื้อไปโรงพยาบาลก่อนได้เดี๋ยวเจออกค่าจะจ่ายให้เจไม่ได้จ่ายเงินหนูรายเดือนน้องมึงก็ไม่มีเลยยังไม่ได้เบิกเอาไปก่อนเลยถ้าไม่พอโทรหาเจด้วยค่ะถ้ามันไม่พอนะคะเดี๋ยวเจจะทาหักเงินเดือนเธอที่ดังนะจ่ายให้ไม่ได้หรอเจไม่ได้ไม่ได้เจจะหักเงินเดือนเธอที่ดังต้องไปแล้วอ่ะจุ๊บไปรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้โอ้ตาดีเนาะปลาล้มหัวปลาชะโคกน่ะรอหมอกระดูกกันเนอะหมอกระดูกจะเข้าบ่ายสองนะเดี๋ยวนี้มันก็ใกล้จากเวลาข้างละตัวเนี่ยเออแม่แม่ร้องไปยังมาหน้ากลมตามาพอฮะสวัสดีค่ะดิฉันมาจากภาคเกษตรบางโพธิ์ค่ะฉันอยู่สวนลำไยฝรั่งถ้าพูดถึงลำไยฝรั่งไม่ว่าจะใส่น้ำใส่ปุ๋ยพ่นยาตัดหญ้าแตงกิ่งหอมฝรั่งฉันถามอะไรหมดกันเนื่องจากโควิดระบาดหลายไร่มาขอกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำพูนท่าแรงขั้นต่ำผู้อยู่มาลายท้องผู้ชายค่ะวันนี้ฉันจะมารับจ้างพ่นยาค่ะลูกจ๋าจ๋าแม่ไม่ใช่แม่ลิงสายยางเลยจ้าโอ้ยลูกจ้างชาวไร่ชาวนาแต่น้อหาเช้ากินข้าวอย่าให้สายยางพับเลยจ้าแม่พ่นยาจ้าลำไยก็สูงสูงอย่าให้สายยางคล้องเข้ามาจ้าแม่โอ้ยมาแล้วยาเก่าโอ้โอ้กะโอ้ยาเก่าโอ้สวัสดีค่ะดิฉันเป็นแรงงานก่อสร้างนะคะสวัสดิการอะไรก็ไม่มีขนาดรายวันขั้นต่ำยังไม่ได้เลยท
ถ้าเวลาหยุดก็ต้องลนหักหักตังนะคะรายวันเลย200กว่าบาทเวลาทำงานโรคเวลาก็ไม่ได้ OT นะคะมีแต่ OP ค่ะขนาดเจ็บป่วยต้องออกตังเองนะคะโอ้ยวันนี้เจ้านายก็สั่งสาปุนให้รีบรีบเสร็จอันนี้ต้องรีบสาปุนก่อนนะคะโอ้ยหน้าร้านก็สูงสูงโอ้เพื่อนเปลี่ยนอะไรเพื่อนโอ้ยหน้าร้านตรงหน้าร้านน่ะโอ้ตรงหน้าร้านโอ้เจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมโอ้เจ็บหน้าขาหน้าสะหาขยับไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ทำงานหนักเดี๋ยวโทรหาเจ๊ก่อนนะโทรหาเจ๊ก่อนเจ้านายมาฮัลโหลเจ๊โอ้ยเจ๊ลูกน้องตรงหน้าร้านอ่ะมาหาหน่อยเจ๊พาไปหาโรงพยาบาลหน่อยเจ๊ฮัลโหลตรงได้ยังไงอ่ะโอ้ยเจ็บจังเลยน่ะหักหรอกอ่ะตกได้ยังไงเนี่ยหน้าร้านหักอะค่ะเอ้าตอนขึ้นไม่ดูหรือว่าหน้าร้านดีหรือไม่ดีอะรู้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าร้านจะหักอะค่ะทำงานไม่ระมัดระวังมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเลยอะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเราก็พาไปหาสิเจ๊ไม่ว่างเจ๊ไม่ว่างเจ๊มีธุระจะไปข้างนอกอยู่ไม่ได้ครับเจ๊เป็นนายจ้างเจ๊ต้องพาไปหาหมอก่อนเจ๊เป็นนายจ้างก็จริงแต่อันนี้มันเป็นนอกเวลามันไม่ใช่ในเวลานั้นถ้าเป็นในเวลานี้เจ๊จะรับผิดชอบเต็มๆเลยใช่ไหมอันนี้มันพักเที่ยงพักเที่ยงมันก็เป็นนอกเวลายังไงก็เจ๊ต้องพาไปหาหมอก่อนครับเนาะเจ๊ไม่ว่างเข้าใจว่าเขาไม่ว่างไหมเราไปส่งได้ไหมล่ะผมไม่มีรถเจ๊ผมไม่มีรถเอาแล้วเรามีเงินไหมล่ะที่จะไปหาหมออ่ะไม่มีครับไม่มีเอายังไงเรามีไหมเราจะออกให้ไหมล่ะเอาผมออกไปก่อนก็ได้เจ๊ถ้าเจ๊ให้เจ๊ไปส่งนะตอนนี้น้ำมันมันก็แพงแต่ต้องเติมน้ำมันรถให้เจ๊ได้ไหมล่ะได้ได้อันก็พาไปคนเจ็บก่อนคนเจ็บเจ็บถ้าเจ๊ถ้าจะเติมน้ำมันรถให้ก็ไปหากันไปหาหมอไปเจ้านายอะไรไม่รู้ใจดำเจ็บโอ้ยเฮ้อจ้ะยากการบ้านเปิ่นเมืองเปิ่นเนาะทำใจไปปีพอห้าขาหลากมาพอห้าอรอหมอกระดูกกันเนอะหมอกระดูกเข้าบ่ายสองนะอ้ายรอเป็นยังเนี่ยรถชนครับสวัสดีครับผมแล้วเพื่อนๆเป็นสมาชิกจับกลุ่มไรเดอร์ส่งเดลิเวอรี่นะครับ3ปีที่แล้วก่อนโควิดเข้ามาทุกอย่างมันก็ดีนะครับแอปมีน้อยเราก็จำเป็นจะต้องเรียกคนด้วยโปรโมชั่นสั่ง100ลด50อะไรออเดอร์เยอะมากไรเดอร์ไม่พอโปรโมชั่นมาเราก็มีค่าแรงกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวได้ชั่วโมงนึงก็100กว่าบาทอัพนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้บางชั่วโมงไม่มีงานเลยบางชั่วโมงได้รับล้านนานส่วนแบ่งการตลาดร้านมีรับหลายแอปมากขึ้นร้านก็ต้องรอดลูกค้าออกมากินเองมากหักเปอร์เซ็นต์เยอะร้านก็ทำให้ไรเดอร์ช้าปัจจุบันนะครับบางออเดอร์นี้ต่ำสุดถึง12บาท15บาทค่ารถอยู่ที่ใครครับเราก็ต้องผ่อนรถน้ำมันเพิ่มขึ้นค่าน้ำมันอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ไรเดอร์โดนคำว่าพาร์ทเนอร์บอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทปรากฏว่ามีหลายคนครับที่เป็นเพื่อนเราไม่ได้กลับบ้านไปหาลูกหาเมียต่อไปสูญเสียมาบริษัทบอกว่าคุณไม่ได้เรากดรับสิประกันจากทางบริษัทของเราบางคนก็บอกว่าคนทำงานไม่สม่ำเสมอบางคนบอกว่าออเดอร์ไม่ถึงยอดตามที่กำหนดไว้ถึงจะได้รับประกันต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เราเจอทุกวันนะครับออเดอร์แรกที่เกิดขึ้นก็มีความเสี่ยงห้องทำงานของเรากว้างมากครับบางคนออกไปที่มืดๆที่เปี่ยวๆไม่ว่าเพศชายเพศหญิงต้องตีรถเปล่ากลับเข้ามาเป็น10กิโลอยากจะรู้ว่าบริษัทมองว่าพาร์ทเนอร์แบบนี้ดูแลแบบนี้เราลองมาดูว่าชีวิตจริงเป็นยังไงนะครับตุ๊บตุ๊ดตุ๊ดฮัลโหลสวัสดีครับพี่ไรเดอร์หรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับผมไรเดอร์ครับเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนานมากแล้วนะ
ขออภัยด้วยครับทางร้านทำให้หลายแอปหลายค่ายมากตอนนี้ทำให้ลูกค้าอยู่นะครับตอนนี้ไรเดอร์รอรับอาหารพอกับที่ลูกค้ารอรับเลยนะครับอีก5นาทีไม่มาจะยกเลิกนะอย่ายกเลิกเลยครับถ้ายกเลิกปุ๊บผมไม่ได้รับออดไม่ได้รับรายได้เลยนะครับรอเวลาฟรีเหมือนกับที่ลูกค้าได้แถมโดนคอมเพลนอีกนะครับจะรอแล้วแต่หน้าเบื่อมากเลยแอปเนี่ยตลอดเลยรับอาหารแล้วผมไปเร็วที่สุดครับออเดอร์2 3 4 5ได้ยังครับขอบคุณมากครับแม่ไปคุยป้าไปลูกค้าก็เร่งฝนก็จะตกอีกฝนตกหนาวแค่ไหนร้อนแค่ไหนก็ไปนะสู้น้ำไหมครับน้ำไหมครับน้ำครับเปรี้ยวน้ำไหมครับขอน้ำไหมครับเอา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 มีเปิดไฟเลี้ยวอีกเอามาชนผมฮัลโหลชิบหายแล้วโอ้ยพี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้ขอโทษด้วยครับพี่ถ้าผมไม่หักหลบไอ้คันไม่เปิดไฟเลี้ยวนั่นโอ้โหพี่เดี๋ยวนอนก่อนเนี่ยเพื่อนมาแล้วเต็มๆแน่ครับพี่เจ็บตรงไหนบ้างพี่ขาซ้ายไม่รู้สึกขยับไม่ได้ขยับนะครับครับเอาโอ้โหอะไรบ้างพี่ครับพี่เจ็บตรงไหนบ้างมีขาซ้ายครับยังขยับไม่ได้พี่นี่รับส่งอาหารอยู่แล้วครับมีอาหารอยู่ในกล่องไหมมีครับเพิ่งรับมาร้านนานลูกค้าก็เล่นพี่อาหารเสียหายอาหารเสียหายเดี๋ยวผมขอแจ้งยกเลิกอาหารให้นะครับฝากด้วยพี่ครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะออเดอร์ค่ะมีอะไรรับใช้คะพอดีไรเดอร์111ครับรับออเดอร์2345ครับมีประสบอุบัติเหตุครับผมอาหารเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะให้ไรเดอร์ท่านอื่นไปรับนะคะอาหารเสียหายครับผมไม่สามารถนำไปส่งได้นะครับอ๋องั้นเดี๋ยวทางเราจะยกเลิกออเดอร์ให้นะคะขอบคุณมากนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้แล้วไรเดอร์เหรอพี่ไรเดอร์เขามีพรบนะคะให้เขาไปเปิดกับพรบเองนะคะสวัสดีค่ะเอาไม่เงี้ยครับพี่ประกันสังคมมีไหมครับเนี่ยประกันสังคมไม่มีอยู่แล้วพี่เขาเป็นฟรีแลนซ์